วิธีปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่าแป้งนาโนดเนี่ยทางกองการต่างประเทศสหประชาชาตินะครับได้ออกเลดโนติสหมายแดงไว้นะครับแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานของกองการต่างประเทศกับทางตำรวจอินโดนีเซียอินโดนีเซียกับไทยมี MOU หรือว่าจดที่สัญญาสัญญาทั้งแบบนั้นเป็นสมาชิกอยู่ในองค์การอินเตอร์โพลด้วยกันครับด้วยกันขณะนี้ก็อยู่ระหว่างประสานงานในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็การส่งตัวครับอยู่ระหว่างการประสานการส่งตัวเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดครับว่าจะมีการประสานกันอย่างไรหลักการคือตำรวจไทยไปเอาเครื่องไปรับมาหรือว่าทางอินโดมาส่งตัวเดี๋ยวคืออย่างนี้ครับตอนนี้เรายังไม่ได้แจ้งเป็นทางการต้องรอให้อินโดแจ้งเราอย่างเป็นทางการก่อนถึงจะมีการประสานแล้วก็ดูรูปแบบของการรับตัวส่งตัวกันอีกทีนึงอินโดนีเซียควบคุมตัวแป้งในข้อหาความผิดอินโดนีเซียหรือตามหมายจับของประเทศไทยตามหมายแดงครับตามหมายแดงครับนั่นก็คือว่าหลบหนีการควบคุมแล้วก็ทำร้ายต่อสู้กันกับเจ้าหน้าที่ครับแต่เคยมีข่าวว่าในเรื่องของพาสปอร์ตหรือว่าในส่วนของแป้งเคยถูกดำเนินคดีในอินโดนีเซียแล้วใช่ไหมเป็นกรณีที่ผมรับทราบเบื้องต้นนะเป็นเรื่องของหมายแดงครับเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะแต่ถ้าหากมีเนี่ยมันต้องดำเนินคดีที่อินโดก่อนไหมตอนนี้เท่าที่ทราบในเบื้องต้นคือเป็นกรณีจับตามหมายแดงของไทยครับแล้วก็การดำเนินคดีก็จะต้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในราชอาณาจักรไทยการจับกุมครั้งนี้สาเหตุหรือว่ามูลเหตุที่เราจับตัวแป้งได้มาจากอะไรท่านการประสานงานระหว่างอินเตอร์โพลครับกระทรวงยุติธรรมอินเตอร์โพลแล้วก็กับทางตำรวจอินโดนีเซียตำรวจแกะรอยใช้เวลาแกะรอยนานไหมครับก็ตั้งแต่วันที่เข้าป่าจนบัดเนี้ยคือต้องขอบคุณทางตำรวจซึ่งเป็นภาพสวนชุดของท่านธนาชูวงแล้วก็ท่านอิทธิพลหรือท่านผู้ช่วยแมนแล้วก็ทางกองการต่างประเทศซึ่งดูแลเรื่องงานอินเตอร์โพลอยู่ทั้งหมดเนี้ยไม่ได้หยุดเลยมีการทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประสานกับกระทรวงยุติธรรมด้วยแต่เรื่องนี้ทราบว่ามันมีกระบวนการค้ายาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเป็นต้นเหตุในการที่ควบคุมตัวแป้งได้ที่อินโดหรือเปล่าขอไปดูรายละเอียดก่อนครับตรงนี้ยังไม่ได้รับรายงานเลยโดยเฉพาะมันมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยาเสพติดตรงนี้อยู่หนึ่งรายผมยังไม่ทราบข้อมูลเลยยังไม่ได้รับรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับใครเกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการไปนะเพราะว่าหมาละหนึ่งพบค่ะเรื่องการหลบหนีของเสียแป้งเรื่องของการหลบหนีของเสียแป้งที่บอกว่าดูตั้งแต่เขาเดินทางหลบหนีออกจากทะเลไปคือณขณะนั้นคือเราก็แกะรอยตามรอยไปตลอดอยู่นะครับเราติดตามตลอดต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเนี่ยทางฟิล์มสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทางตำรวจพื้นที่ตำรวจกองการต่างประเทศนะครับได้มีการติดตามไปตลอดเขาบอกแบบไม่ให้รู้ตัวเลยก็คิดว่าไม่รู้หรอกครับเขาหลบได้ที่โดนิเซียตลอดเลยไหมครับครับด้วยครับด้วยประเทศเดียวเลยไหมครับไม่ได้ผ่านมาเลยข้อมูลณวันนี้นะครับเราทราบว่าอยู่ที่อินโดเขาไปอินโดได้แต่ก่อนหน้านี้เราจะต้องสืบสวนขยายผลก่อนว่าไปอยู่ไหนบ้างนะเขาไปอินโดได้ยังไงมาแล้วครับลงจากเขาบรรทัดแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดอีกทีเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดอีกทีนะแต่ข่าวเนี่ยลงเรือไปแล้วบินยังไม่ทราบตรงนี้ขอไปดูรายละเอียดก่อนครับเดี๋ยวในขั้นตอนหลักพูดอะไรเดี๋ยวผิดข้อเท็จจริงไปมันไม่ดีแต่ข่าวที่มีการยืนยันได้ตอนนี้มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่หนึ่งนายก็รับไว้แต่ว่ายังไม่ทราบจริงๆเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดแล้วก็ขยายผลกรณีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องถูกดำเนินการทั้งอาญาและวินัยนะครับโอเคนะครับ